ดีเจเพชรจ้านะครับเป็นปลื้มหนักมากเลยนะครับที่น้องไทก้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนวัย2เดือนแฟนคลับหนาแน่นเลยจนงานพรีเซนเตอร์นั้นติดต่อเข้ามาตรึมเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวพ่อลูกอ่อนคนนี้เปย์ให้กับทั้งลูกและภรรยาหนักเลยนะครับถึงขั้นควักกระเป๋าซื้อรถใหม่2คันติดเลยทีเดียวส่วนกรณีดราม่าการเลี้ยงลูกกับชาวเน็ตนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่ซีเรียสเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยต่างก็หวังดีครับซื้อให้นาง2คันติดก็คือมีรถตู้กับรถมินิที่นายอยากได้ใช่อันนี้คือเปย์เต็มที่เลยไหมครับหรือว่าไงคือจริงๆมันเป็นของที่นางอยากได้อ่ะเราก็ไม่เรียกว่าเปย์หรอกก็คือก็ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่พอเอาตรงๆนะตอนไทก้าคลอดมาแรกๆอ่ะจะมีดราม่าเยอะแต่พอเขาคลอดมาสักพักอ่ะทุกคนเหมือนรักไทก้าแล้วก็มาดูแต่ไทก้าละไม่ได้สนใจละแล้วก็ตัวพ่อเองก็ชัดเจนว่าเลี้ยงในสไตล์เพชรจ้าเพราะเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูไทก้าเนี่ยคือเอ็นดูนางหมดเพราะนั้นเราจะไม่มีขัดหูขัดตาเราเลยแต่แค่อ่านแล้วขำแค่นั้นเองหรือบางครั้งเราก็ดีใจที่เข้ามาเม้นแต่ว่าเราก็เสียใจตรงที่เราไม่ได้ทำตามเขาอะไรเงี้ยดราม่าเหรอไม่มีแต่มีออกสไตล์แบบเป็นแบบรู้มากยิ่งกว่าหมออีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือแบบเราเนี่ยเลี้ยงลูกโดยมีหมอเป็นหลักก็คือมีอะไรที่เราไม่เข้าใจเราถามคุณหมอก่อนเช่นแม่กินพริกได้ไหมเวลาให้นมลูกอะไรเงี้ยเราถามมาหมดแล้วแต่จะมีคนที่เก่งกว่าหมอห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อหมอเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาก็เป็นหวังดีนี่นะครับส่วนจำนวนทายาทนะที่เดิมตั้งเป้าไว้ที่4คนนะครับหลังจากมีลูกคนแรกแล้วเป้าหมายยังเท่าเดิมหรือเปล่าไปฟังกันหน่อยครับตอนแรกอ่ะคิดว่าจะมี4ใช่ไหมที่เคยให้สัมภาษณ์ไปอ่ะตอนนี้สกิดเมียพี่ว่านะเอาสัก2ก็พอทุกวันนี้มีคนเข้าไปใน Instagram หรือใน YouTube ก็จะแอบดูหุ้ยมีพี่เลี้ยงแล้วเหรออะไรเงี้ยจริงๆที่เห็นมาช่วยไกวเปเนี่ยคือแม่บ้านก็แม่บ้านน่ะช่วยแค่ไกวเปเท่านั้นนิวเคลียร์บอกขอเที่ยวตะลุยก่อน1ปีเต็มใช่ไทก้าจะได้ไปด้วยทุกที่